วันนี้ก็จะมาสอนเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะครับของพี่โตแฮงแมนนะครับเพลงนี้นะครับไม่ยากมากเลยนะครับวิธีเล่นแล้วก็ต้องดรอปเสียงลงครึ่งนึงนะครับเพลงนี้นะครับก็จะมีคอร์ด B นะครับ B sus2 นะครับแล้วก็ F sharp G sharp minor แล้วก็ E นะครับหลักๆจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ท่อนอินโทรนะครับก็จะเล่นเป็น power chord นะครับแบบนี้นะครับจับช่องที่2นะครับแล้วเราก็ดีดแบบนี้อุดมันเลยนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลง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 จากนั้นก็เป็นคอร์ด F sharp นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ G sharp minor แล้วก็ E นะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็ท่อนร้องก็เล่นคอร์ดธรรมดาครับแล้วก็ท่อนเวอร์สนะครับก่อนเข้าท่อนฮุกก็จะเป็นคอร์ดจะเป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเป็นคอร์ด C sharp นะครับแล้วก็คอร์ด E sus2 B B นะครับแล้วก็ G sharp แล้วก็เป็นคอร์ด C sharp E นะครับแล้วก็ B แล้วก็ F sharp นะครับแล้วก็ท่อนฮุกแล้วก็เล่นเหมือนอินโทรเลยนะครับแต่ท่อน2นะครับจะเป็นคอร์ดนี้เลื่อนนิ้วชี้มาหน้าช่องหนึ่งนะครับก็เป็นคอร์ด E flat นะครับแล้วก็คอร์ด E แล้วก็ท่านี้นะครับให้เราจับเหมือนคอร์ด D นะครับแบบนี้จับฟอร์มนี้นะครับแต่ว่าจับช่องที่ช่องที่11นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ